สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับเราเช่นเคยนะคะในรายการปุ่นหน่อยปล่อยข่าวนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคุณน้องก็ค่ะปล่อยข่าววันนี้มีอะไรบ้างคะก็เป็นเรื่องของบริษัทการลงทุนของกลุ่มทุนสิงคโปร์กลุ่มทุนต่างชาติสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์นี่ไม่ใช่อาตีนะคะจ้ะนะคะแล้วก็เป็นการร่วมทุนระหว่างไทยกับไทยด้วยว่าแผนความคืบหน้าแผนการร่วมทุนระหว่างแสนสิริแล้วก็ BTS Holding ก็นึกว่าเขาเลิกลากันไปแล้วเขายังมีอย่างต่อเนื่องใช่มันมีข่าวลือมานะว่าอาจจะเลิกกันเฮ้ยเขาทำไมไม่เห็นมีโปรเจกต์เลยนะอยู่เงียบๆไปอยู่ช่วงนึงใช่ใช่มันก็ต้องยอมแล้วว่าไม่ค่อยเป็นไปตามแผนผิดพลาดไปนิดหน่อยมันก็ต้องเข้าใจอ่ะเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจค่ะก็มีการปรับแผนกันอาจจะช้ากว่าแผนบ้างะนะคะแต่ว่าในส่วนของกลุ่มทุนของต่างชาติเองซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นกลุ่มทุนใหม่ความหมายก็คือว่ามาลงทุนบ้านเราแล้วนานเหมือนกันะนะคะก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการลงทุนแบบเงียบๆก็คือกลุ่ม Greenfield Advisory ซึ่งเขามีเบสของเป็นบริษัทแม่นะอยู่ที่สิงคโปร์นะคะอันนี้ก็คือกลุ่มแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่ม Falcon Venture ซึ่งก็มาจับมือกันล่าสุดก็มีการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแนวบ้านเดี่ยวอยู่แถวเทพรักษ์ชื่อว่าพานาราเทพรักษ์บนเนื้อที่เกือบ30ไร่นะคะก็เป็นพรีเมียมลักชัวรี่2และ3ชั้นนะคะก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่7ล้านถึง15ล้านบาทอันนี้มีจำนวน129ยูนิตมูลค่าโครงการก็ประมาณ 1,250 ล้านก็จะเริ่มพรีเซลวันที่21พฤศจิกายนนี้พูดถึงเรื่องทำเลเทพารักษ์มันก็จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะคะที่จะไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งของเป็นจุดขายของโครงการะนะคะก็สีเหลืองก็คือลาดพร้าวไปผ่านศรีนครินทร์แล้วก็ไปจนถึงเทพรักษ์ไปจนไปเชื่อมกันกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการร่วมทุนพูดถึงกลุ่มทุน2กลุ่มนี้เองเนี่ยฐานธุรกิจของเขาเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์คือถ้าเป็นกลุ่มพวกนี้เป็นชาวฮินดูอ่ะชาวฮินดูอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะชอบทำธุรกิจดำเนินธุรกิจประเภทให้เช่ามากกว่าเพื่อการขายเพราะว่ามันสร้างรายได้ระยะยาวแต่ก็แปลกนะเพราะว่าแต่รู้สึกว่าเขาให้เหตุผลมาว่าเขาไปพัฒนาโครงการในพื้นที่ที่มันใกล้ EEC ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุนก็บูมเรื่องระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะเห็นพี่ปุ่นเคยลงข่าวไปว่ามันจะมีปีหน้าเขาจะมีอีก3โครงการใช่ไหมคะ3-4โครงการค่ะก็จะมีการลงทุนเพิ่มเพราะว่าเขาเตรียมกลุ่มค่ายนี้เองก็ต้องดูว่าเขาเตรียมตัวที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันวางแผนไว้4-5ปีอันนี้ก็ต้องจับตาดูว่าความการเคลื่อนไหวอีกเป็นกลุ่มนึงที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวแล้วก็สู่พับบิกแล้วก็คงจะมีการวางแผนการพัฒนาธุรกิจมากขึ้นแล้วก็เปิดเผยมากขึ้นนะคะอีกกลุ่มนึงซึ่งก็เคยมาลงทุนบ้านเราแล้วอันนี้จากพิธีวรักษ์แล้วมาอีกฝั่งนึงก็คือตรงแถวดินแดงดินแดงออกถนนออกเส้นวิภาวดีขาออกอันนี้ก็จะมีโครงการใหม่ของเมแฟร์เพสวิคตอรี่เป็นโครงการที่แต่เขาเส้นวิภาวดีนะแต่เขาชูจุดขายเรื่องเป็นคอนโดแถวริมแถวย่านอนุสาวรีย์ชัยพูดถึงสังหาหรือคอนโดมิเนียมย่านอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยตอนนี้เองก็บอกว่าซัพพลายก็ไม่ได้มีมากไม่เยอะไม่ค่อยมากเลยไม่ค่อยมากแต่ว่าดีมานด์เนี่ยมีอยู่สูงทีเดียวและโดยเฉพาะทำเลตรงจุดนี้เองเนี่ยมันจะมีโครงการของภาครัฐก็คือการฟื้นฟูชุมชนดินแดงซึ่งถึงแม้มันจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้วิวาแต่ว่ามันก็เป็นเมกะโปรเจกต์หนึ่งของรัฐบาลของการเคหะแห่งชาติที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่ซึ่งตอนนี้จะเป็นตัวพลิกโฉมทำเลย่านนี้ทีเดียวว่าอนุสาวรีย์ชัยดินแดงและออกวิภาวดีรัศมีย่านนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของทำเลย่านนี้เนี่ยมีครบแล้วน้องมีทั้งเรื่องของธุรกิจการสำนักงานเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของสถานพยาบาลห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าอันนี้มีครบเลยการคมนาคมการคมนาคมก็สะดวกตรงจุดนี้เองก็ซึ่งเขาก็เปิดตัววันจันนี้แล้วก็จะแถลงข่าววันจันที่4เนี่ยแล้วก็จะเปิดตัวอีกทีก็ประมาณ
ต้นปีหน้าที่จะมีการพรีเซลอ๋อพรีเซลต้นปีหน้าเลยต้นปีหน้าใช่ค่ะกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าจากเดิมที่เขาเคยลงทุนแล้วเขาบริหารงานขายกับลูกค้าค่ะบริหารงานขายบริหารงานเช่าลูกค้าเขาลูกค้าที่ลงทุนของเขาเนี่ยที่ปล่อยเช่าไปเนี่ยมีอยู่200ยูนิตจากโครงการก่อนหน้านี้รวมๆกันไปแล้วก็ได้ผลตอบแทนก็อยู่ที่ 5-6% โครงการนี้ก็เหมือนกันว่าเขามีการตัดลดเพื่อที่จะขายเป็นแพ็กเกจเช่าด้วยการันตีผลตอบแทนการันตียิวก็คือ 5% 2ปีอันนี้ก็ดูจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เหมือนกันอันนี้ก็สนใจก็ไปดูที่โครงการได้ก็ไม่ไกลเลี้ยวหัวมุมตรงมาจากอนุสาวรีย์ชัยเลี้ยวมาทางดินแดงก็เลี้ยวขวาไปอีกนิดนึงก็เจอโครงการเมย์แฟร์เพลสอ๋อค่ะโอเคคุณน้องเรื่องของกลุ่มทุนของไทยเองบิ๊กกับบิ๊กก็คือ BTS กับแสนสิริค่ะจ้ะก็จากการเปิดเผยของคุณปิยพรพันเชษนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทยูสตี้จำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าภายหลังจากที่ BTS Group Holding เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับแสนสิริมาก่อนเมื่อ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ BTS เนี่ยได้มอบหมายให้ยูซึ่งเป็นในเครือของกลุ่ม BTS เนี่ยเข้ามาดูแลธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วก็รับโอนโครงการความร่วมมือในกลุ่มของกลุ่ม BTS กระแสสิริเข้ามาอยู่ในพอร์ตเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองหลังจากที่เขาได้มีการปรับโครงสร้างนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาโครงการร่วมกันมาแล้วประมาณ14โครงการนะคะคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 50,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มียอดขายรวมณปัจจุบันอยู่ที่ 35,000 ล้านนะคะหรือกว่า 70%ของยอดขายทั้งหมดนะคะในส่วนของคุณวรังคณาเองวรังคณานะคะคุณวรังคณาอัครสถาพรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะคะก็บอกว่าตอนนี้ทั้งแสนสิริแล้วก็ยูตอนนี้คือเราเรียกชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์นะคะยูซิตี้คือยูนั่นเองนะคะก็อยู่ระหว่างการวางแผนร่วมลงทุนในระยะต่อไปนะคะแล้วก็มีเตรียมเซ็นสัญญาร่วมทุนกันอีกอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนเนี่ยในปลายเดือนปลายเดือนนี้ค่ะเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะนะคะคุณวรคณาแกบอกว่าคือแม้ว่า5ปีที่ผ่านมาจะพัฒนามาแล้ว14โครงการร่วมกันนะคะแต่ก็ก็ถือว่าก็ยอมรับนะคะว่ามันไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้นะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยมันวางไว้25โครงการมูลค่าประมาณแสนล้านนะคะซึ่งเขาก็มีที่ดินรอง25แล้วได้14ค่ะก็มีที่ดินรองรับแล้วทั้งหมดความจริงมันมีที่ดินรองรับแล้วทั้งหมดแล้ว25แปลงนะคะแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะตลาดอสังหาที่ตอนนี้อยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะกฎหมายผังเมืองใหม่นะคะที่ก็จะส่งผลทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบนะคะต่อการพัฒนาโครงการแล้วก็เลยทำให้มีการเลื่อนเปิดตัวโครงการในบางทำเลออกไปก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยังยืนยันนะคะที่ว่ายังมีความพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็ส่วนมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะคะในเรื่องของภาษีการโอลดหย่อนเรื่องการโอนแล้วก็จดจำนองนะคะเขาก็บอกว่าก็จะส่งผลต่อส่งผลบวกต่อการโอนโครงการราคาไม่เกิน3ล้านของบริษัทนะคะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเร่งการโอนเพิ่มมากขึ้นนะคะกระตุ้นใช่ค่ะซึ่งก็คิดว่าโดยเขาจะนำ17โครงการของแสนสิริเนี่ยมาจัดแคมเปญให้แรงแซงรัฐนะคะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองนะคะโดยสินค้าเนี่ย17โครงการนี่ราคาก็เริ่มต้นที่ 900,000 เองนะคะก็คิดว่าเป็นการเร่งยอดโอนในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนี้เขาก็ยังมีการเปิดแนวราบแบรนด์ซีรีส์เพจอีก4โครงการด้วยในปลายปีนี้นะคะเพื่อสนองนโยบายรัฐนั่นเองนะคะแล้วก็คาดว่านะคะในปีนี้จะทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้คือประมาณ 30,000 ถึง 32,000 นะคะอันนี้ก็คือยอดขายของแสนสิริใช่ค่ะแล้วก็
เนี่ยอย่างที่บอกจะมีการเปิดซิริเพสอีก4โครงการนะคะแล้วก็เตรียมเปิดคอนโดมิเนียมร่วมทุนกับยูอีก1โครงการนะคะซึ่งจะมีเปิดพรีเซลในวันที่ 2-3 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็คือ The Base เพชรบุรีทองหล่อนะคะมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาทนะคะส่วนความคืบหน้าของ The Base เพชรบุรีทองหล่อเขาเปิดมาแล้วพรีเซลแล้วยอดขายเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะนำมารายงานความคืบหน้ากันในครั้งต่อไปค่ะนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของมาตรการของภาครัฐในช่วงเป็นถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงของโค้งสุดท้ายของปีจะสามารถจะกบข่าวร้ายไอ้ที่ว่าข่าวร้ายนี่ก็คือวงการอสังหาเขาบอกว่าเป็นข่าวร้ายก็คือตัว LTV ประกาศใช้เมื่อเมษายนที่ผ่านมานะคะว่าระหว่างข่าวสองข่าวเนี้ยมันจะสามารถหักกบลบหนี้กันได้ไหมแล้วมันก็จะสามารถพลิกฟื้นจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากลบกลายเป็นบวกได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราอ่านมาเรียนคุณผู้ชมอีกครั้งนึงค่ะค่ะวันนี้เราสองคนพูดหน่อยปล่อยข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ